สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซาดาซีชาแนลนะครับวันนี้นะครับเรามาแชร์เทคนิคหรือว่าแชร์วิธีการฟาร์มนะครับยังไงให้ได้กำไรชัวร์แบบ 100% ทุกวันครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเป็นสายฟรีจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่สายฟรีก็ทำได้นะวิธีนี้เพราะว่ามันได้กำไรได้แน่ได้กำไรชัวร์เพราะมันเป็นวิธีที่ต้นทุนน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงดันด้วยนะครับได้กำไรแน่ๆได้กำไรชัวร์ได้ทั้งเอลแซดได้ทั้งเต็มปัญหาอยู่ที่ว่ามันจะได้กำไรมากพอจนถึงอยู่ในเกณฑ์ที่เพื่อนๆพอใจหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้วิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมคาบาวอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปย์ทูวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบแล้วด้วยนะเพื่อนๆทุกๆยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก 10% นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน 1,000 บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก 1,000 พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของเปย์ทูวินท็อปอัพแล้วใช่มั้ยเพื่อนๆก็เอา AID นะครับที่เป็น AID ของคาบาวเนี่ยมากรอกในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็คเกจที่จะใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็คเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ด ZRCX นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือเปย์ทูวินไม่ได้มีแค่เกมคาบาวอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเปย์ทูวินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากอุดหนุนสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับเคยเป็นไหมครับอยากจะฟาร์มของให้ตัวละครแบบข้ามวันข้ามคืนแต่ไม่มีเวลามานั่งจ้องจอมือถือทั้งวันจะเปิดคอมทิ้งไว้ก็เปลืองไฟวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันสุดล้ำที่ช่วยให้คุณฟาร์มไอเทมได้แบบชิลๆโดยที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวัน UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนคลาวด์นะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตั้งเกมที่เราอยากเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดเกมที่ต้องการฟาร์มทีนี้เราจะสามารถฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้แล้วครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็คุ้มราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ8บาทเท่านั้นที่สำคัญคือถ้าดาวน์โหลดผ่านลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับเพื่อจะได้รับส่วนลด35บาทหรือกรอกโค้ด ZRC เพื่อรับส่วนลดได้ฟรีอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจอยากจะฟาร์มไอเทมแบบชิลๆโดยที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้ UG Phone ช่วยคุณได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างใต้คลิปนี้ฝากด้วยนะครับอย่างเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวละครของการเดเตอร์ของผมเนี่ยฟาร์มอยู่ที่แมปปกติรูทนะครับก็คือเป็นการฟาร์มตามแมปปกติเลยตามที่เราเคยทำคลิปไปหรือว่าเราเคยพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าถามว่าฟาร์มหาอะไรอย่างแรกเลยก็คือฟาร์มหาใบดันนั่นแหละนะครับเพื่อเอามาใช้ในการลงดันหรือว่าฟาร์มหาพวกวัตถุดิบนะครับในการคราฟของคราฟนู่นคราฟนี่เพื่อที่จะเอาไปคราฟเองบ้างขายบ้างซึ่งการฟาร์มแบบออโต้แมปพวกนี้นะครับมันก็เป็นทางเลือกนึงที่ดีนะเพราะว่ามันก็ได้วัตถุดิบมาขายได้ใบดันมาลงซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นหลายอย่างที่แบบปรับเข้ามาแล้วหลายคนรู้สึกว่าแบบมันเล่นยากขึ้นเงินหายากอะไรหายากใช่ไหมจริงๆถ้าพวกคุณตามตรงคลิปนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะใช้หัวข้อวิธีการหา AOZ สำหรับสายฟรีที่ไม่อยากลงดันหรือวิธีการหาเงินแบบให้ได้กำไรชัวร์ๆนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะใช้หัวข้อไหนผมก็เลยอาจจะพูดถึง2ประเด็นนี้ไปเลยแบบพร้อมๆกันนะครับทีนี้เอาในส่วนของประเด็นที่แบบแพชปรับมาใหม่ทำให้หาทางเลือกในการหาเงินของสายฟรีเนี่ยมียากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆคือผมอยากจะบอกว่าในประเด็นนี้นะครับถ้าสมมติว่าสายฟรีคนไหนก็ตามนะครับที่ปล่อยวอทตามแมปอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเลกไซก็ตามอันเดดกราวฟอร์เทนรูหรือว่ามิวแทนฟอร์เรสเองอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนๆได้วัตถุดิบในการคราฟเข้ามาเนี่ยเราเอามาคราฟเองตอนนี้ต้นทุนมันถูกกว่าเดิมเยอะนะครับถ้าเราคราฟแล้วเอามาใช้เองนะคือการคราฟใบดันก่อนหน้านี้ต้นทุนของใบดันมันแพงมากนะครับเพราะว่าวัตถุดิบมันแพงแต่ตอนนี้วัตถุดิบมันถูกลงนะครับข้อดีของมันคือเราสามารถคราฟใบดันเหล่านั้นเนี่ยเพื่อมาใช้นะครับในการลงดันได้เองนะทุนลงทะเบียนก็ไม่แพงนะ 1M แล้วก็หินสโตนมันก็ใช้เงิน M ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัววัตถุดิบในการคราฟอะถ้าเราฟาร์มมาได้เองแล้วหรือเราซื้อในฝากขายเองก็ตามเนี่ยตอนนี้วัตถุดิบมันถูกมากนะครับถ้าเราจะฟาร์มดันจริงๆเนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายกว่าเดิมมากนะครับเห็นปะต้นทุนมันถูกลงแบบถ้าจะแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยบางทีลดลงไปแบบ 70-80% ก็มีนะครับปัญหามันคือตัว AOZ ใช่ไหมที่ใช้ในการซื้อนะครับตัวที่เป็นหินที่ใช้ในการคราฟถูกไหมมันคืออันนี้ใช่ปะครับอันนี้ซึ่งผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆครับใบดันขายอ่ะถ้าเราคำนวณค่า AOZ จริงๆอ่ะคำนวณด้วยราคา M ด้วยที่แบบซื้อหินด้วยจริงมันขาดทุนนะเพื่อนๆแต่ตอนนี้โอกาสที่เราจะฟาร์มแบบด้วยการครับใบดันแล้วลงเองอ่ะมันมีโอกาสได้กำไรละเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบมันน้อยลงเพราะฉะนั้นนะครับวิธีที่ผมจะแชร์ในวันนี้1นั้นก็คือวิธีการที่ฟาร์มยังไงให้ได้กำไรชัวร์เพื่อนๆปล่อยแมปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงดันนะปล่อยฟาร์มแมปนั่นแหละนะครับแล้วก็หาพวกวัตถุดิบนะครับในการคราฟดันหรือว่าหาไปดันด้วยตัวเองเช่นถ้าเป็นเล็กไซส์นะก็นี่บริเวณโซนซ้ายมือตรงนี้นะครับตั้งแต่จุดวาร์ป2อันนี้ลากยาวไปถึงด้านบนนะครับ
ครึ่งซ้ายเนี่ยมีการฟาร์มที่แบบเรียกว่าถ้าฟาร์มตรงนี้ก็คือมีของดีระดับค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นอันเดดกราวจริงๆมันคือทั่วทั้งแบบแหละแต่ผมไม่ค่อยอยากให้ปลดที่นี่เท่าไหร่เพราะว่ามันรบกวนเพื่อนๆที่แบบมาทำเควสทีหลังนะครับบอกเทนรูนนะครับบริเวณที่เป็นแมงป่องกับบริเวณนี่ขวาล่างนี้ผมลองและดรอปโอเคอยู่นะครับเมืองแทนฟอเรสต์ก็ทั่วทั้งป่านะแล้วแต่สะดวกนะครับก็ฟาร์มได้หมดซึ่งตอนนี้วัตถุดิบใบดันอ่ะมันค่อนข้างถูกเพื่อนๆก็สามารถฟาร์มพวกนั้นเนี่ยมาใช้เองนะครับอันนี้ผมมองว่าคุ้มส่วนเลือกเอลแซที่ใช้เป็นวัตถุดิบนะครับต้นทุนนะครับหายังไงใช่ไหมเอลแซที่ใช้ในการคราฟหินไอซื้อหินเนี่ยเพื่อนๆผมจะให้ดูรูปนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูรูปนึงก็คือรูปนี้คือรูปก่อนที่ผมจะเริ่มฟาร์มนะครับผมมีเงินติดตัวอยู่ประมาณ 1.354 นะครับก็คือ 1,300,000 เจมขออภัยครับ 1,300,000 AOZ ตอนนี้การ์เดเตอร์ผมมีอยู่ 1,600,000 AOZ ผมไม่ให้ทายแล้วกันผมบอกเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาผมใช้เวลาการฟาร์มแค่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพื่อหา AOZ จำนวนก้อนนี้นะครับ1ชั่วโมงเนี่ยผมได้เงินมาประมาณเกือบ 600,000 AOZวิธีการที่ได้กำไรชัวร์ได้เงินชัวร์ในเรื่องของ AOZ ก่อนนะถ้าแบบเพื่อนๆที่อยากจะคราฟไปดันลงเองเนี่ยเพื่อนๆสามารถนะครับฟาร์มตามแมปเลยผมไม่ได้ใช้วิธีการขายเศษด้วยนะนี่เห็นว่าเศษผมยังอยู่นะครับถ้าผมขายเศษที่เป็นเศษในการย่อยออกมาเนี่ยผมก็ได้เงินเพิ่มอีกนะแต่อันนี้เราไม่ได้พูดถึงตัวเศษพีซเลยนะวิธีการแรกนะครับผมใช้วิธีการฟาร์มแมปซึ่งแมปที่ผมฟาร์มฟอร์กอเทนรูนเพราะว่า1เลยฟอร์กอเทนรูนเนี่ยคนน้อยผมไม่โดนแย่งแน่ๆโอกาสจะโดนแย่งอะน้อยมากนะครับถ้าไปมีแพลนฟอร์เรสต์อันเดดกราวเล็กไซส์อ่ะเราได้บัตรคราฟเยอะจริงวัตถุดิบเยอะจริงแต่คนเยอะมากแล้วมันก็รบกวนเพื่อนๆที่เก็บเควสด้วยผมอยู่ฟอร์เกตรูนตรงเนี้ยถามว่ามีคนมาทำเควสไหมมีแต่น้อยผมก็ปล่อยบอทเมื่อกี้ตามต้นคลิปเลยที่ผมอัดคลิปนะครับก็ตรงนี้นะครับปล่อยบอทปล่อยฟาร์มแล้วถามว่าทำไมถึงได้เอลแซดเยอะเพื่อนๆดูนี่นะครับผมใส่ประดับนะครับเยลิ่งออฟเซเว่นคอยนะครับบวกหนึ่งอันนี้ดรอปเอลแซด 15% อันนี้ 10% อันนี้อีก 10 อันนี้ 10นี่อันนี้อีก 30% 30 30 15 15มือเหมือนจะไม่มีนะผมหาไม่เจอแต่ว่าโดยหลักพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวละครผมตอนนี้นะทั้งตัวนะครับทั้งตัวละครผมเนี่ยมีอัตราการดรอป AOZ นะครับอยู่ที่ 168% นะครับซึ่งถือว่าเยอะไหมสามารถทำได้เยอะกว่านี้แหละมีเพื่อนๆทำได้ถึงแบบประมาณ300กว่าเปอร์นะครับซึ่งมีเพื่อนๆแชร์มาให้ผมฟังว่าถ้าเราทำตัวดรอปเรทถึง350เปอร์ได้เนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆจะได้ประมาณ 800K ถึง 1M เลยนะในการฟาร์มตามแมปนะครับซึ่งถ้าเราเฉลี่ยจากการปล่อยบอทตอนนอนนะสมมติว่าเพื่อนๆปล่อยบอทตอนนอนตอนเที่ยงคืนแล้วตื่นมาตอน 6:00 นเช้าเนี่ย 850K คูณไปด้วย6ชั่วโมงอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้วันละ 5M เป็นอย่างต่ำนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ได้แน่นอนชัวร์ๆคือวันละ 5M นะครับซึ่งยังไม่รวมกับพวกเศษนะครับพวกนี้ที่จะสามารถนำไปขายได้อีกนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจแหละว่าถ้าดรอปเรทเพิ่มขึ้นเป็น 350 เปอร์เนี่ยเพื่อนๆจะต้องเพิ่มนะครับเงื่อนไขในการใส่ไอเทมเช่นประดับต้องเป็นแบบบวก4ทั้งหมด4ชิ้นเลยเนี่ยอาวุธก็ต้องเป็นคราฟม่วง 100% เลยอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นประมาณนั้นหรือถ้าใครดวงดีหน่อยสุ่มได้สัตว์เลี้ยงที่ดรอปเอลแซดก็จะได้ง่ายขึ้นอีกนะครับหรือถ้าใครที่แบบว่ามีต้นทุนเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อนๆสามารถกดตัวนี้ครับเอลแซดบอมเลดจากตัวถั่วพัดเข้าไปอีกนะอย่างตัวละครของผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมเฉลี่ยแล้วได้ประมาณชั่วโมงละ 600K หรืออัตตีไป 500K ก็ได้สมมติผมฟาร์มตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง 6:00 นเช้าอย่างเงี้ย 500K ผมฟาร์ม 6 ชั่วโมงผมก็ได้วันละ 3M นะครับเป็นอย่างต่ำถ้าเราสามารถฟาร์มได้มากกว่านั้นออโต้ได้มากกว่านั้นเราก็สามารถได้เงินที่เป็น AOZ เพียวๆเนี่ยมากกว่านั้นนะครับอันนี้คือเฉลี่ยต่อวันแบบอย่างต่ำๆนะเพราะว่าที่เหลือนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไปเล่นมือไปลงดันเองหรือถ้าใครแบบไม่อยากลงดันเองสามารถปล่อยตัวรองหรือว่าเป็นตัวที่2ตัวละครที่3ที่4เนี่ยออโต้ตามแมปเพื่อหา AOZ ก็สามารถปล่อยได้ทั้งวันนะครับ10ชั่วโมงก็ตีไปเลย 5M อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ความสะดวกถ้าเป็นตัวละครหลักก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าเวลาในการบอทมันจะน้อยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวละครหลักเวลาเราไปลงดันอ่ะเราก็ได้เศษพวกนี้นะครับมาขายเพื่อเอาเป็น AOZ อยู่แล้วนะครับยังไงวันนึง 5M เป็นอย่างต่ำเนี่ยทำได้แน่ๆก็อยู่ที่ว่าเราจะพอใจกับยอดเงินประมาณนี้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าพูดตามตรงนะครับอย่าว่ากันอย่างนี้เลยนะคาแรคเตอร์ผมตัวละครเนี้ยที่เป็นตัวละครกึ่งๆสายฟรีเนี่ยฟาร์มสู้กับตัวละครที่เป็นตัวละครของฟอร์ดกันไม่ได้นะครับฟอร์ดกันฟาร์มได้เยอะกว่า 2-3 เท่านะครับจำนวน AOZนะแต่ว่าการฟาร์มตามแบบอย่างที่บอกมันก็มีข้อดีเรื่องของการได้ใบดันไปลงดันต่อเนื่องด้วยได้ไปวัตถุดิบในการคราฟไปคราฟดันแล้วลงต่อด้วยทีนี้สำหรับใครที่แบบฟาร์ม AOZ มาแล้วมี AOZ มาแล้วเนี่ยอยากจะแปลงเป็นเงินเจมได้กำไรชัวร์ๆแบบไม่ต้องไปเสี่ยงคราฟให้แบบลงดันแล้วขาดทุนลงดันแล้วเจ๊งหรือเปล่ามีวิธีหนึ่งที่คุณสามารถฟาร์มได้วันละ 3,000 เจมหรือราวๆนั้นแหละนะครับถ้าเราสามารถฟาร์มได้วันละ 5M เนี่ยเพื่อนๆสามารถนะครับซื้อนะครับกล่อง AOZ ในช็อปตรงนี้นะครับสมมติเราฟาร์มได้วันละ 5M เนี่ยเราก็สามารถเอากล่องอันเนี้ยนะครับ 5.5M เนี่ยเราซื้อมานะครับเราจะเสียเงิน 5.5M ก็จริงแต่ว่าเราจะได้กล่องนะครับที่เป็นกล่องเงิน 5M เข้ามาใช่ไหมซึ่งเราสามารถเอากล่องนั้นอะ
ไปขายได้แต่ผมยกตัวอย่างให้ดูจากตัวละครฟอสเบทแล้วกันสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่าตัวละครฟอสเบทผมเองก็ฟาร์มที่เดียวกันนะแต่ฟอสเบทผมไม่ได้ใส่เซตเอลเซตนะครับแต่ผมฟาร์มทั้งคืนก็ได้เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวฟอสเบทผมเนี่ยไม่ได้ใส่เซตเอลเซตนะเดี๋ยวให้ดูกันฟอสเบทผมใส่เซตปกตินะครับไม่ได้มีดรอปเอลเซตถ้าถามว่าฟาร์มได้ไหมมันก็ฟาร์มได้แต่ถ้าพูดถึงจำนวนเงินน่ะมันก็ช้ากว่าการเดเตอร์นิดนึงแต่ข้อเสียของการใส่เซตเอลเซตแบบทั้งเซตนะเพื่อนๆคือมันไม่สามารถที่จะปิดมอนได้ด้วยความเร็วนะคือมันจะปิดมอนได้ช้ากว่าคนที่ใส่เซตแอมป์นะเพราะว่าถ้าเราใส่พวกแบบกำไรไฟเตอร์หรือว่าแบบพวกหัวดาเมจเท้าดาเมจอ่ะมันจะปิดมอนไวกว่าเซต ALZ อ่ะไอ้เมื่อกี้ของการเดเตอร์มันจะเหมาะสำหรับการฟาร์มแมปที่มอนเตอร์ตายง่ายๆมอนเลือดน้อยๆอะไรเงี้ยนะมันจะเหมาะกับพวกแบบนั้นมากกว่าอ่ะสมมติว่าเราฟาร์มเงินไม่ได้แล้วนะครับ 16.6M เนี่ย 16M สมมติว่าผมอยากจะแบ่งขายเป็นเจมแบบการันตี 100% ว่าได้กำไรแน่ๆแล้วก็ได้กำไรเยอะกว่าการตีบวก15ยัดล้านอีกนะถ้าเราแบบเปรียบเทียบด้วยอัตราส่วนจริงเพราะว่าวิธีนี้เป็นเลทการที่ได้เงินเอลเซตกับเงินเจมที่สูงที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆกดที่ช็อปนะครับแล้วกดตรงที่ currency นะครับแล้วกดตรงเอลเซตสมมุติว่าผมอยากขาย 5M นะครับจริงๆมันสามารถซื้อ10กับ30ได้แต่ว่าตอนนี้มันยังขายยากไอ้ที่ขายง่ายคือ 5M ซึ่ง 5M เนี่ยมันจะซื้อได้วันละ3ครั้งสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อมานะครับฟาร์มได้วันละ 5M เพื่อนๆก็ซื้อวันละครั้งแล้วก็ไปขายมันการันตีว่าคุณจะได้ตัวเจมแน่ๆอยู่ที่วันละ 3,000 เจมสมมติผมอยากขาย2อันใช่ไหมผมก็ซื้อมาปุ๊บแล้วเราก็ไปดูตลาดนะครับว่าตลาดเนี่ยปัจจุบันราคาเท่าไหร่สมมติเนี่ยตอนนี้ราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 2,980 นะครับเราก็ตั้งขายไปเลยนะครับ 2,980 อันนี้วัตถุดิบในการคราฟนะที่ฟาร์มจากแบบมันก็ขายได้เรื่อยๆนะเพื่อนๆอาจจะถูกลงแต่ว่ามันก็พอขายได้นะครับเราก็ขายไป2990นะครับแล้วก็ตั้งขายไปปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยนะครับได้มาละ 5,000 เจมก็เฉลี่ยแล้ววันละ 3,000 เจมต่อวันก็อย่างที่บอกแหละนะครับตัวเจมก็อันนี้คือได้กำไรชัวร์โดยที่แบบไม่ต้องไปนั่งขายของแบบไม่ต้องไปนั่งขายหินครับหินลงดันอะไรเงี้ยไม่ต้องครับคือได้เนี่ยได้ชัวร์ 100% นะครับแล้วได้กำไรแน่ๆนะไม่ต้องแบบไปเสี่ยงใดๆเลยนะครับก็พื้นฐานประมาณนี้นะวิธีการฟาร์มแบบได้เงินชัวร์วันละ 3,000 เจมทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะพอใจกับยอดประมาณตอนนี้หรือเปล่า 3,000 เจม10วันก็ 30,000 ประมาณฟาร์มสัก2อาทิตย์ก็อาจจะได้ทั้งพรีเมียมได้ทั้งของนิดๆหน่อยๆเพราะว่ามันได้ทั้งใบดันมาลงดันด้วยแล้วก็ได้ทั้งวัตถุดิบในการคราฟดันมาด้วยนะครับนี่แบบพวกใบดันก็ได้นะครับก็ที่เหลือก็อยู่ที่ความพึงพอใจละนะครับอันนี้เป็นอีก1วิธีนะครับเป็นอีก1ช่องทางในการแชร์ว่าเฮ้ยเราสามารถฟาร์มได้โดยที่แบบไม่ต้องลงดันก็ได้นะแต่ว่ายอดเงินมันจะประมาณนี้นะครับการขายเอลเซตนะครับขายเจมพื้นฐานแบบนี้นะครับเมื่อกี้การเดเตอร์เริ่มต้นจากการใช้ของฟรีที่เกมแจกด้วยนะไม่ได้ซื้อพวกของแบบดรอปมาเองนะครับมันก็ใช้ได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย